ครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ช่างชุยนะครับเพื่อนผมมันอยากกินหมูกระทะนะตอนนี้เราอยู่กลางเลยครับกลางช่างชุยเลยครับผมนะวันฝนตกด้วยแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาตามหาร้านหมูกระทะกันนะครับที่ช่างชุยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องหลบฝนก่อนแป๊บนึงอะไรอ่ะปูปิดไปแล้วจะปิดแล้วร้านชาบูปิดไปแล้วเย้โหขอบคุณมากครับผมแต่ตอนนี้มีร้านราเมงร้านราเมงครับนี่เราตากฝนมานะฮะเราก็ เดี๋ยวเรามาหาอะไรอุ่นๆกินกันดีกว่านะครับผมนะอยู่ไหนครับตามรถไปไปดิไปก่อนไปดิน้ำไปเปียกไปหมดแล้วเอาละครับผมจะมากินชาบูครับได้กินราเมงโอ้โหสุดยอดเลยเอาแบบหนาวด้วยประเด็นอันนี้ตุ๋นแล้วนี่เหมือนกันครับผมอันนี้ต่างแค่ข้าวหมูข้าวไข่จำนวนใช่ไหมอ๋อเพิ่มไข่เข้ากันเพิ่มไข่ขนมเอานี้แล้วก็ฝรั่งบดทอดครับอันนี้เป็นอะไรครับไม่รู้ครับไอ้เหี้ยสั่งอะไรกันแต่ที่รู้อันนี้นะครับมันคือโปรโมชั่นอยู่นะฮะอยู่ที่ราเมงโชยุสูตรต้นตำรับเมืองเกียวโตนะครับผมนะแต่อันนี้คือพิเศษหน่อยนะครับจะเป็นอะไรวะซุปกระดูกหมูซุปกระดูกหมูเขาเรียกว่าชาชูราเมงนะครับผมอันนี้แบบพิเศษเพิ่มหมูเพิ่มไข่นะอันนี้แบบธรรมดาครับผมแบบพิเศษ179บาทครับแบบธรรมดา159บาทส่วนแบบนั้นครับธรรมดาครับ89บาทครับผมนี่ก็ดูดีนะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมีหมูชิ้นเดียวอ่ะธรรมดาไอ้เฮียติ๊กขโมยหมูแดกคนน่ะเฮ้ยเดี๋ยวจริงมั้ยเนี่ยอันนั้นน่ะ3ชิ้น4ชิ้นอันนี้ชิ้นเดียวก็ดูดีนะจริงวะเนี่ยถึงเอ็นโดก็นุ่มแหละแต่ต้องกินประหยัดหน่อยกินประหยัดแบ่งชิ้นหนึ่งกินแล้วสองสามคำบอกไม่ถูก อันนี้น้ำซุปมันข้นหรือว่าทิ้งไว้นานจนข้นมันเจ้มจนขนาดนั้นแล้วบอกไม่ถูกจริงๆครับมาเดินเล่นที่ช่างชุยนะครับแล้วก็มาแดกราเมงแต่เหมือนมาได้แดกบรรยากาศครับผมถ้าเกิดใครจะตามมาแดกที่นี่ก็แดกย่างเนยเถอะไม่พูดดีกว่าขอไม่พูดดีกว่าขอไม่พูดดีกว่านะนั่นแหละครับผมแต่ดีๆครับบรรยากาศช่างชุยดีๆครับเนี่ยแต่ไม่ได้เดินถ่ายให้ดูนะฝนตกนะครับผมเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะฮะตอนนี้บ้านเราอยู่ไกลนะครับผมไปไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปด้วยการชุ่มโชคเปียกปอนนะครับผมสวัสดีครับ20บาทก็แพงกว่าที่นั่น5บาทแพงกว่าในข้าง5บาทไปเถอะไอ้ทำไมฝาบวมขนาดนั้นใกล้แล้วใกล้แล้ว
ไม่อยากกินแบบฝาบวมมันมีเรื่องไงระหว่างฝาเอียงฝาบวมปลาออกมามันก็ฝาปกติแหละคือหยอดเข้าไปออกมาฝาบวมอย่างนี้เลยมึงรถแนวมันมีบวมล่างเนื้ออันนี้บวมล่างอันนี้บวมล่างบวมบนเที่ยวมีเรื่องไปสารยอดเลยโคตรโหด